อยู่กันมา37ปีเคิร์ตรัสเซลโกบีฮอนไม่แต่งไม่สนทะเบียนสมรสเคล็ดลับครองคู่ง่ายนิดเดียวอยู่กันมา37ปีเคิร์ตรัสเซลโกบีฮอนไม่แต่งไม่สนทะเบียนสมรสเคล็ดลับครองคู่ง่ายนิดเดียวโนสนาโนแข่งงานแต่งและทะเบียนสมรสแต่คู่รักคนดังแห่งฮอลลีวูดเคิร์ตรัสเซลและโกบีฮอนก็อยู่กินกันมายาวนานถึง37ปีเดลี่เมล์รายงานเรื่องราวข่าวดีๆดังกล่าวโดยบอกว่าทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสาร People ถึงความลับการครองคู่ของพวกเขาซึ่งไม่ใช่ความลับอะไรเลยคุณก็แค่มีความต้องการที่จะอยู่ด้วยกันมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นโกดีวัย75ปีบอกให้ฟังด้านเคิร์ตเสริมว่าสำหรับคนแบบพวกเราทะเบียนสมรสไม่ได้สำคัญอะไรเราก็เลยไม่มีมันไม่รู้40ปีไม่เพียงพอที่จะพูดผมเดาว่านะด้านโกดีแก้ไขคำพูดของสามีด้วยการบอกว่ายังไม่40ปีนะทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันวัยแอดรัสเซลวัย34ปีนอกจากนี้ก็ยังดูแลลูกๆที่เกิดจากการแต่งงานก่อนหน้าของทั้งคู่โดยโกดีมีลูกสาวเคทฮัตสันวัย41ปีและลูกชายโอลิเวอร์ฮัตสันวัย44ปีที่เกิดกับบินฮัตสันอดีตสามีส่วนเคิร์ตก็มีลูกชายบอสตันวัย40ปีกับอดีตภรรยาซีซันฮาร์ปลีย์คู่รักฮอลลีวูดอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันก็ยาวนานถึง37ปีแล้วพวกเขาเจอกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง The One and Only GenuineOriginal Family Band เมื่อปี2509แต่ก็ไม่ได้เดทกันจนมาร่วมงานกันอีกครั้งในปี2526กับภาพยนตร์เรื่อง Swing Chip Go ดีพูดถึงลูกๆของเธอว่าลูกๆของเราแต่งงานกันไปหมดแล้วโอลิเวอร์มีชีวิตแต่งงานที่สุดแฮปปี้วัยแอดก็เหมือนกันส่วนเคทแต่งงานไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่เวิร์กและเธอก็ได้อยู่กับคนที่ดีฉันไม่รู้ว่าเธอจะแต่งงานอีกครั้งหรือไม่ประเด็นก็คือพวกเราทุกคนอยากที่จะแต่งงานแต่บางครั้งการแต่งงานมันก็ไม่เวิร์กโอลิเวอร์แต่งงานกับอีรินบัตเลตเมื่อวันที่9มิถุนายน2549ที่คาโบซานลูคัสเม็กซิโกมีลูกด้วยกัน3คนวัยเดอลูกชายอายุ13ปีและโบดี้ลูกชายวัย10ขวบกับลูกสาวริโอ7ขวบเมื่อเดือนที่แล้ววัยแอดและเมเรดิธฮักเนอร์ภรรยาก็ประกาศว่ากำลังจะมีลูกคนแรกด้วยกันด้านเคทเคยแต่งงานกับร็อกเกอร์คริสโรบินสันเมื่อปี2543และอย่าขาดจากกันในอีก7ปีต่อมามีลูกด้วยกัน1คนไรเดอร์รัสเซลโรบินสันตอนนี้อายุ16ปีนอกจากนี้เคทยังมีลูกชายอีก1คนบิงแฮมฮอนเบลล่ามี9ขวบที่เกิดกับอดีตคู่มั่นแมทเบลล่ามีส่วนตอนนี้เคทกำลังคบหากับแดนนี่ฟูจิกาวะที่รู้จักกันมานานกว่า20ปีและมีลูกสาวด้วยกันราณีโรสฮัตสันฟูจิกาวะวัย2ขวบโกดีบอกว่ามันไม่ได้ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานมันเกี่ยวกับคนและความสัมพันธ์และความต้องการที่จะอยู่ด้วยกันซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าคุณต้องการมันคุณก็จะสามารถครอบครองมันได้ความสุขและความตื่นเต้นที่จะได้อยู่ด้วยกันการได้สัมผัสนิ้วเท้าของใครบางคนในช่วงค่ำคืนมันเป็นความรู้สึกที่สุดวิเศษจริงๆด้านการแสดงโกดีและเคิร์ตกลับมารับบทเดิมของพวกเขาในภาพยนตร์เรื่อง The Christmas Chronicleพาร์ท 2 โดยโกดีเล่นเป็นมิสซิสคลอสส่วนเคิร์ตมาในบทของซันต้าคลอสนักแสดงหญิงคนดังบอกว่าเธอตื่นเต้นที่ได้กลับมาเล่นบทนี้แม้ในภาคที่แล้วแทบไม่ได้เล่นอะไรเลยเธออยู่เป็นฉากหลังทำอาหารไปแต่ตอนนี้มาอยู่ในโลกใบใหม่แล้วใช่ไหมและเธอก็ได้มนต์วิเศษและเคิร์ตเองก็เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบตัวแสดงด้วยเช่นกันสำหรับในช่วงวันหยุดฮอลิเดย์
โกดีบอกว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการขอบคุณครอบครัวและความรักความรู้สึกขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันดีต่อสมองต่อหัวใจและสุขภาพของคุณมันเป็นสิ่งดีที่จะส่งต่อให้กันภาพยนตร์เรื่อง The Christmas Chronicle Part 2กำลังออกอากาศให้ชมอยู่ทาง NetflixThank you.